วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูกุ้งกระเทียมพริกหม่าล่าเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งสดกระเทียมสับและขิงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและผงพริกป่นหม่าล่าผัดจนส่วนผสมสุกและเข้ากันดีตักกุ้งกระเทียมพริกหม่าล่าลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงพริกป่นหม่าล่าและกระเทียมเจียวแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ